เราต้องให้ชัวร์ก่อนค่ะว่าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าโอเคนะสามารถไปปริ้นออกเป็นเล่มได้แล้วจากข้อมูลตัวนี้นะคะโยมก็จะต้องจัดรูปเล่มอะไรให้ท่านเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าโอเคถ้ามันเกิน 70% ในเนื้อหาที่มันมีอยู่ได้ท่านก็ไปเตรียมทำแบบ PowerPoint แล้วก็พร้อมที่จะนำเสนออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจารย์ถ้าแบบนั้นอันสมมติเนาะสมมติว่าเอาของแจนสนทนามาใช่ไหมแล้วในข้อมูลนั้นสมมติว่าขออาจารย์มูลเล็กว่าพระกิตติสมมติว่าพระกิตติมาจากปกของก่อนแล้วแล้วหลวงพ่อเอาอาจารย์เอาพระกิตติแล้วก็อยากเห็นพระกิตติแล้วผมไปมาติดของอาจารย์สนทนาแล้วไปของพระกิตติต้องเป็นของท่านพระกิตติใช่ต้นฉบับเขาค่ะเขาสาราเสร็จแล้วนะอาจารย์เขาสาราก็เสร็จแล้วแล้วอยู่แค่ใส่ภาพสองภาพนี้เขาเสร็จแบบสวยงามเลยนะคะสวยงามเลยของเขาฮะท่านนี้ได้โยมจากวันนี้นะคะจะมาบรรยายว่าด้วยเรื่องของแนวข้อสอบเนาะ1 2กันทำไมมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะหนึ่งสองจ้าโอเคได้แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาตกลงกันว่าในเรื่องของการสอบเก็บคะแนนก่อนเนาะสอบเก็บคะแนนหรือว่าเราจะเอาพร้อมกันทีเดียวอยู่ที่ผู้ท่านนะคะแต่ส่วนตัวสอบปลายภาคตัวนั้นนะคะที่เราสอบครั้งสุดท้ายนั้นก็คือ1เราจะต้องมีใบงานส่ง2ก่อนที่จะส่งใบงานจะต้องส่งแบบWord นะคะตัวต้นฉบับของเรานะคะไฟล์ Word นะคะให้อาจารย์ก่อนนะคะเมื่อส่งมาแล้วอาจารย์จะตรวจดูถ้าอาจารย์มีภาพอาจารย์ก็จะช่วยลงให้โน่นนี่ก็จะทำรูปแบบฟอร์มจะช่วยอ้างอิงโน่นนี่นั่นให้มันถูกต้องช่วยแต่งเติมให้เราเสร็จแล้วโยมก็จะตอบไปหาท่านบอกว่าโอเคงานนี้โอเคแล้วนะคะอาจารย์แล้วให้ท่านเอาไปทำเป็น PowerPoint แต่โยมจะบอกให้ท่านไปทำแบบนี้1ผลงานเสร็จแล้วนะคะ2สื่อการนำเสนอ PowerPoint 5ท่านจะต้องมานำเสนอหน้าชั้นเหมือนอาจารย์จะส่งพลังมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิด PowerPoint แล้วก็นำเสนองานของตัวเองโดยเราจะจัดบริบทการนำเสนองานนะคะเป็นตัวอยู่นะคะบุคคลที่เข้ามาห้ามขาดห้ามอะไรนะคะเสร็จแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะแลกเปลี่ยนกันนะถือว่าคนนั้นโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้สอบครั้งสุดท้ายนะคะตัวครั้งสุดท้ายของครั้งที่หนึ่งเนี่ยคือให้นะคะให้ทุกคนเข้ามาโยมอาจารย์จะส่งลิงก์นะคะการเข้าห้องซูมให้สมมติว่าให้พระเดชพระคุณพระอาจารย์เข้ามาในห้องซูมอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งคนเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นการสอบตัวต่อตัวนะคะโดยท่านอาจารย์ก็สามารถนำเสนอเรื่องของตัวเองงานของตัวเองที่ทำมาทั้งหมดน่ะมันมีความเป็นมายังไงมีวัตถุประสงค์ยังไงมีขอบเขตนะคะเลือกพื้นที่ตรงไหนใช้คนกลุ่มเป้าหมายกี่คนนะคะแล้วก็เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่มีเกณฑ์อะไรบ้างจนถึงบทสรุปตัวสุดท้ายนั่นก็คือผลสรุปของการศึกษาของเราว่าวัตถุประสงค์ตัวที่1มันเป็นยังไงวัตถุประสงค์ตัวที่2และตัวที่3มันเป็นอย่างไรแล้วทีนี้เรามาดูแนวข้อสอบนะคะเพื่อวัดทักษะความรู้รายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะถ้ามีวิดีโอก็ถ่ายเอาไว้หรือให้ทุกท่านเข้ามาดูวิดีโอของอาจารย์ที่ถ่ายเอาไว้ตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รีดูนะคะว่า
ป็นวิดีโอว่าด้วยเรื่องของอะไรยังไงแบบไหนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเราลืมนะคะให้เราเข้ามาในทางไลน์แล้วก็เข้าดูเข้าฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวข้อสอบวัดความรู้หลักวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับผู้ออกข้อสอบครั้งที่หนึ่งนะคะการออกข้อสอบเนี่ยเป็นครั้งที่หนึ่งนะคะยังไม่ใช่เป็นครั้งที่สองนะเราจะสอบสองครั้งนะคะอันนี้เป็นการวัดความรู้รายวิชาว่าเรามีความรู้ในเรื่องเหล่านี้อย่างไรโดยมีการสอบอยู่สองลักษณะดังนี้นะคะหนึ่งแบบข้อเขียนนะฮะแบบข้อเขียนมีอะไรบ้าง 1. ให้อธิบายความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมยกตัวอย่างโดยละเอียดอยู่ในหนังสือนะคะอาจารย์อยู่ในหนังสือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงอะไรพจนานุกรมพูดมาในเรื่องของภูมิปัญญาคืออะไรแล้วก็นักวิชาการพูดความหมายนี้ว่าอย่างไรและให้เรายกตัวอย่างยกตัวอย่างการยกตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่ยกตามหนังสือเราคิดอะไรก็ได้อย่างเช่นแหนะล่อมองการสร้างบ้านหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเรายกตัวอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งว่าคนสมัยใหม่เราไม่สามารถสานแหสานล่อสารเข่งสารใส่ได้มันมาจากภูมิปัญญาสมัยรุ่นปู่ย่าตายายของเรานะแล้วท่านก็สอนให้สารแบบนี้แบบนี้เป็นอุปกรณ์จับปลาเป็นอุปกรณ์สำหรับดักสัตว์เพื่อที่จะเอามาทำอาหารเพื่อการดำรงชีพเห็นไหมคะเราก็ใช้มาเป็นนับเป็นร้อยปีแล้วนะคะที่เอาไม้เอาไม้ไผ่เนาะมาเหลาแล้วก็มาสานกันนะคะสมัยนั้นก็ใช้วงใช้ไหวก็ว่ากันไปนะคะยังไม่ได้ใช้ได้ในล่องหรืออะไรต่างๆนะคะก็ให้ยกตัวอย่างโดยละเอียด 1.2 ให้อธิบายและวิเคราะห์ด้านคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมยกตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้านมาพอเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกี่ด้านฮะด้านอะไรบ้าง 1. ด้านอาหาร 2. ด้านเครื่องจักสาร 3. ด้านสถาปัตยกรรม 4. ด้านความเชื่อ 5. ด้านประเพณีพิธีกรรมนะ 6. ด้านคำสอนจารีต 7. ด้านอะไรก็ไม่รู้แหละมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นให้เราพูดแต่ละด้านนะว่าแต่ละด้านมันมีอะไรอย่างเช่นภูมิปัญญาด้านความเชื่อนะเราก็มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อในท้องถิ่นเยอะแยะเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเรียกขวัญข้าวนะคะทำบุญคุณลานนะคะแซงปู่ตาก่อนลงนาทำพิธีเกี่ยวข้าวเรียกขวัญข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานบ้านเราเขาทำทำไมเขาทำเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นคุณค่าของการทำนาเห็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะคะของมนุษย์กว่าจะได้ข้าวมากินมาใช้ให้ทุกคนมีความเคารพต่อข้าวนะมีความยำเกรงแล้วก็ให้ความเคารพเชื่อถือและบูชาข้าวดังนั้นข้าวจึงเอามากินนะคะไม่เอามาทิ้งขว้างให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรเปรียบประดุจดังเป็นทีพีองค์หนึ่งเขาจึงมีการเรียกขวัญเพื่อให้ความสำคัญกับข้าวนะคะนั่นเอง 3. จงอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์โดยให้ความหมายถึงการรักษาการสืบทอดและแนวทางการอนุรักษ์และแนวทางการอนุรักษ์อย่างเช่นภูมิปัญญาทุกวันนักศึกษาสามารถยกตัวอย่างหนึ่งข้อได้อย่างเช่นภูมิปัญญาแซนโดตาหลวงตาก็พูดได้แซนโดตาเนี่ยเขาทำช่วงเดือนเท่าไรต่อ1ปีมีความเชื่อในศาสนาอย่างไรแล้วก็ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรามีวิธีการรักษาสื่อสารและแนวทางอนุรักษ์อย่างไร
ในยุคปัจจุบันนะครับมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมายมีการถ่ายคลิปวิดีโอมีการทำช่อง YouTube มีการรักษาสืบทอดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยอบจ.เชิญผู้ว่ามาร่วมงานในการแซงโดนตาจูนโดนตาในการถ่ายรูปมีกิจกรรมรำถวายมีกิจกรรมทำข้าวต้มข้าวต้มสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการรักษาเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่อาจารย์มาอยู่ในเมืองนะเกือบ23-24ปีมานี้แล้วนะครับก็ทำตลอดทำทุกผู้ว่าเลยผู้ว่าคนไหนมาก็ทำเกือบทุกผู้ว่าเลยต้องมาสืบทอดสื่อสารแล้วอาจารย์ก็ถามไปอีกว่าแล้วภูมิปัญญาในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยท่านมีแนวทางในการอนุรักษ์แสงดวงตาเนี่ยอย่างไรท่านมีแนวทางของท่านอย่างไรท่านก็ตอบมาเลยหนึ่งนะหาแนวหาภาคีเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลให้มาจัดกิจกรรมสองเอาประเพณีแสงดวงตาเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง 3. มีการแสดงมีการฝึกทักษะและมีการนำไปใช้จริงกับเด็กโดยผ่านกระบวนการเทสผ่านกระบวนการแสดงผ่านกระบวนการสอนต่างๆจากแม่สู่ลูกแล้วก็ให้เงินรางวัลใครได้อันดับ1อันดับ2อันดับ3ก็ว่ากันไปสิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางของเราทั้งหมดเลยที่เราจะพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนี้เอาไว้นะคะหมายเหตุเนาะทักษะการวัดผลแล้วก็คะแนนการสะสมนี้นักศึกษาจะต้องเตรียมสื่อการนำเสนอของตนเองพร้อมภาพประกอบให้เวลานำเสนอในลักษณะการสอบท่านละ15 นาทีเป็นคะแนนเก็บพูดง่ายๆก็คือทำสื่อทำ PowerPoint ทำแบบไหนทำแบบนี้เนาะอันนี้จบแล้วนะคะถือว่าโยมจบแล้วนะแล้วโยมก็จะคัดแล้วก็เอาลงไว้นะคะเอาลงไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษาเนาะโอเคโอเคนะคะสื่อ PowerPoint ทำแบบนี้ดื่มน้ำก่อนผิวจะได้สวยนะคะจะต้องลงไว้ในกลุ่มแล้วก็ไว้ถือดูที่ครับนี่ค่ะโยมถ่ายวิดีโอไว้แล้วจะนอนบ้างไหมได้พักผ่อนบ้างครับอะไรนะอาจารย์ได้นอนบ้างไหมพักผ่อนบ้างเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะกรุงเทพมาหาได้คือเพิ่งหาหน้าทองเจอหลังทองจนรู้สึกแว่นตาใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าแว่นตาใช้ไม่ได้แล้วเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวโยมสายตาปกติค่ะอาจารย์แต่เพียงว่าโยมอยู่กับหน้าคอมเยอะอันนี้คือกรองแสงเลยหมายเลขอะไรเลยครับเลยเบอร์เลยของโยม50ไม่ของโยมไม่ได้เป็นของโยมไม่ได้สายตรงสายตาเลยนะอาจารย์มันเป็นแว่นดูก็ปกติทุกอย่างแต่เพียงว่ามันไม่ให้แสงมาถูกตาเราใช่ๆปรับธรรมชาติอันนี้2,500ค่ะ 2,500 ถ้าจะใช้ไม่ได้เรื่องแล้วล่ะนะฮะมันใช้ใหม่ๆมันก็ดูดีแต่ว่ามันก็ต้องตัดเลนอีกอ่ะตัดเลน5ปีตัดเลน5ปีตัดเลนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สื่อ PowerPoint นำเสนอนะหน้าแรกให้ใส่ภาพของเรานะฮะใส่ภาพของเราแล้วก็ชื่อนามสกุลและให้ใส่หน้านี้ลงไปนะคะให้ใส่หน้าตัวนี้ลงไปให้ใส่หน้าตัวนี้ลงไปรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะให้ใส่คำนี้ลงไปนะคะให้ใส่คำนี้ลงไปเนี่ยค่ะให้ใส่ตัวนี้ลงไปนะคะวัดความรู้รายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเสนออาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาภากรนำเสนอโดยพระฉายาวงเล็บนามสกุลนะคะวงเล็บนามสกุลโอเคนะ
ครั้งหน้าให้ใส่ตัวนี้ลงไปนะคะแล้วใส่ภาพลงไปด้วยนะฮะใส่ภาพลงไปด้วยเนาะใครอ่ะภาพใครจะฮะใครอ่ะเหรอภาพของโยมเองค่ะไอ้ที่ว่าให้ใส่ภาพตัวใช่ใส่ภาพตัวเราใส่ภาพผู้นำเสนอนะคะใส่ภาพผู้นำเสนอนะคะแล้วก็ขึ้นเลยนะครับให้ขึ้นกดมาปุ๊บให้เป็นเรื่องแรกเลยความหมายของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเราก็พูดความหมายของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเจริญพรโยมอาจารย์ดร.ยศพราศรีภาคภาคอาจารย์ประจำรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นอาตมาพระวรเทพอันทัตโตนะฮะนิสิตหลักสูตรอาชีวการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่9นะคะวันนี้จะมานำเสนอไปมาในกระบวนการครั้งที่หนึ่งนะว่าทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานของรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าในเรื่องของการให้ความหมายของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นการให้ความหมายของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นมีดังนี้หนึ่งสองสามสี่ท่านอธิบายแม่ของท่านไปนะคะพูดของท่านไปไม่ได้สักประมาณ5 นาทีเสร็จแล้วท่านก็อาจจะใส่ภาพลงประกอบด้วยเป็นภาพนู่นนี่นั่นก็ได้นะคะเสร็จแล้วพอเวลามาตัวที่2นะคะท่านก็เพิ่มวัตถุประสงค์ตัวที่2วัตถุประสงค์ตัวที่2ก็คือเรื่องอะไรคะท่านก็ไปดูวัตถุประสงค์ข้อที่2ประโยคให้ทําอะไรจงวิเคราะห์คุณค่าของปุพปัญญาท้องถิ่นมาพอเข้าใจว่ามันมีกี่ด้านมาพอเข้าใจใช่มั้ยคะท่านก็ขึ้นเลยไอ้ตัวนี้ตัวแรกพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อมีอะไรบ้างท่านก็ใส่พิธีกรรมแกนมอใส่พิธีกรรมโจรงดใส่พิธีกรรมใบสีสุขันใส่พิธีกรรมสะดอกเคราะห์อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือมรดกภูมิปัญญาด้านความเชื่อในท้องถิ่นแถบอีสานเรามีแบบนี้มีแบบนี้เสร็จแล้วท่านก็เปิดหน้าตัวที่สองไปพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านการออกลวดลายโน่นนี่นั่นนะคะใน Google มันมีเยอะแยะเลยนะคะให้เอามาเป็นเรื่องแต่ละด้านนะแต่ละด้านสมมติว่าหัวข้อตัวที่2มันมีทั้งหมด6ด้านใช่มั้ย6ด้านของภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่มั้ย1ด้านสถาปัตยกรรมด้านวิธีกรรมด้านความเชื่อด้านอะไรด้านอาหารใช่มั้ยภูมิปัญญาการทําเวลาท่านเอาอาหารท่านอย่าไปเอาอาหารแบบสากลมานะท่านเอาบอกจะรู้ว่าเนี้ยสลองกระดามเนี้ยถ้าไปเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นแกนของชุมชนที่มันเป็นของลาวของกุยของคำเอียงแถวบ้านเราว่านี่คือมรดกภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์กุยชาติพันธุ์ลาวชาติพันธุ์อะไรก็ทำขึ้นมาก็ใส่ภาพลงไปด้วยนะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมบ้านเรือนการทำบ้านเรือนแถบสุรินทร์ของเราจะเป็นบ้านแบบนี้การทำลักษณะบ้านจะเป็นแบบนี้ในสมัยโบราณอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมีกี่ด้านไปดูในหนังสือนะคะไปดูในหนังสือแล้วก็ทำเป็นด้านมาและวัตถุประสงค์ตัวที่3ก็คือวิเคราะห์ขอเจริญพรโยมอาจารย์กสุภราตอนนี้อาตมาขอวิเคราะห์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าในเรื่องของคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับยุคโลกาภิวัตน์อาตมาขอนำเสนอประเพณีแซนโดตาบูชาบรรพบุรุษของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพิธีกรรมความเชื่อนี้มีการร่วมด้วยเชื่อกันมีภาคีเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนกับประธานสมาคมอบจและมาถูกจัดขึ้นที่พญาสุรินทร์ปฏิศรีนรงจันทร์วังทั้งนี้ยังมีการสื่อสารตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยการให้คุณค่าของเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จะเดินทางมาทำพิธีทุกปีมีกระบวนการสื่อสารแบบนี้มีการพัฒนาแบบนี้และมีการสืบทอดทุกปีแบบนี้ตามความคิดของอาตมาเราก็ว่ากันไปแล้วก็เขียนไปด้วยแนวทางการอนุรักษ์ของอาตมามีอยู่ประมาณ3 อย่าง1ต้องสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง2จะต้องมีการจัดพิธีแซนโดตานี้อยู่ตลอดแต่มีการเปิดเป็นอินเตอร์นะ
ให้ชาวลาวประเทศลาวประเทศกัมพูชามาร่วมด้วยเหมือนลักษณะแซนปูแซนแซนโดนตาบูชาพระบรมอาเซียนอะไรประมาณลักษณะแบบนี้มันเป็นแนวคิดของท่านนะคะมันเป็นแนวคิดของท่านจึงสรุปแล้วแบบนี้นะคะดังนั้นการมานำเสนอแบบนี้ให้ทุกคนนำเสนอจะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีในการนำเสนอถ้าจะเกินไม่ให้เกิน20นาทีต่อ1คนต่อ1คนนะคะต่อ1คนนะพร้อมกับงานฉะนั้นอาทิตย์นี้นะคะโยมของงานเลยนะคะแต่ละท่านนะคะโยมของงานที่ทุกท่านลงไปทำการศึกษาเป็นไฟล์เวิร์ดทุกคนส่งมาทางไลน์ให้เรียบร้อยของตัวเองส่งแล้ว1คนเรียบร้อยนะคะเขาสาราเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเลยอยู่แค่ว่าให้ท่านมานำเสนอแล้วก็สอบดังนั้นการวัดทักษะความรู้ครั้งที่หนึ่งนี้ทุกคนจะพร้อมตอนไหนสามารถวัดทักษะได้ตอนนั้นเป็นคะแนนเก็บนะคะเป็นคะแนนเก็บของตัวเองนะแต่พอเวลาสอบปลายภาคพอถึงเวลาสอบปลายภาคจะสอบปิดจ๊อบแล้วเรียบร้อยแล้วหนึ่งงานผมไม่มีมันมีแต่ชื่อเรื่องมันกำลังสมมติว่าเขียนได้มันมีอยู่ทั้งหมด10หน้าที่อาจารย์ให้เขียนมาแต่เราเขียนได้แค่3หน้าอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ผ่านสมมตินะคนนั้นไม่ผ่านทำยังไงก็ไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่านต้องเอาคะแนนมาจากไหนคะเพราะว่าเวลาเราสอบจบคือ1ต้องมีการนำเสนองานของเรา2ต้องมีไฟล์เวิร์ดนะคะส่งนะคะ3ต้องมีการเข้าสอบวัดความรู้ครั้งสุดท้ายในเรื่องที่เราทำดังนั้นถ้าวันที่เราจะสอบจบเรามีแต่การนำเสนอ PowerPoint แล้วก็มีแต่การเข้าสอบวัดความรู้ครั้งสุดท้ายแต่ใบงานได้แค่3หน้ากระดาษสมมติอย่างนี้นะไม่สามารถทำงานเนี่ยส่งอาจารย์ได้แล้วเพราะด้วยเวลาอะไรโยมจะขุนเอาไม่เร็วตีตูดขนาดไหนก็ตามคือไม่ได้จนเอาน้ำเกลือทาตูดแล้วก็ยังไม่ได้นะแปลว่าท่านจะต้องเข้าวัดทักษะครั้งที่1อาศัยคะแนนตัวนี้ช่วยนะคะอาศัยคะแนนตัวนี้ช่วยพวกท่านท่านถึงจะผ่านได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใบงานนะคะทุกอาจารย์อยู่แหละเขาจะตรวจกันอยู่ที่ใบงานเพราะว่าเราเป็นนักศึกษานักศึกษาเขาจะต้องทำอะไรคะถ้านักศึกษาที่เก่งหนึ่งจะต้องนำเสนอได้สองต้องมีใบงานส่งยังไงคือต้องมีใบงานส่งอย่างไม่ได้อะไรก็ต้องมีข้อมูลของตัวเองนะให้มีข้อมูลของตัวเองส่งให้ได้นะคะในสิ่งที่ตัวเองศึกษามาในบ้านเรือนของตัวเองแล้วก็ภาพเพิ่มข้างในตรงนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็สามการเข้าวัดผลของตัวเองเราก็นำเสนองานดังนั้นการเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แต่ละรายวิชาจะต้องผ่านการนำเสนอจะต้องผ่านการส่งเอกสารจะต้องมีลายลักษณ์อักษรงานของตัวเองและจะต้องวัดความรู้ในเรื่องของตัวเองที่ตัวเองทำมานี่ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่สามารถวัดคุณภาพของเราได้ถูกไหมฉะนั้นคุณภาพของนักศึกษาอยู่ตรงไหนคะพูดได้นำเสนอได้เพราะว่าโยมต้องการให้ท่านจบไปแล้วนะท่านสามารถไปจัดไปแล้วก็พูดต่อหน้าชุมชนสังคมได้นั่นก็คือท่านผ่านกระบวนการพูดแล้วเจรจาปราศัยนะตั้งแต่เริ่มต้นแนะนำชื่อตัวเองแล้วก็ทักทายอาจารย์แล้วก็ทักทายพระนิสิตของเราการวางไมค์ถูกต้องการใช้น้ำเสียงถูกต้องเข้าใกล้ปากเกินไปฟังไม่ชัดออกนอกเกินไปเสียงไม่ดังเนี่ยเราจะต้องตั้งไมค์อยู่ในระดับไหนทุกอย่างเราต้องมี acting ทุกอย่างเราต้องมีทักษะหมดเลยซึ่งทักษะพวกนี้มันเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ท่านต้องฝึกนะคะต้องฝึกไม่ใช่ว่าผมจะมีก้อนงานจากอินเทอร์เน็ตตรงไหนมาก็ได้มาส่งอาจารย์ก็ได้
แล้วท่านก็ไม่เกิดความรู้ใหม่ดังนั้นโยมก็เลยต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงของท่านเลยว่าท่านจะไปเอามาจากไหนก็ช่างเถอะแต่มันเป็นงานที่โยมตั้งสโคปว่าแต่ละคนจะต้องศึกษาเรื่องอะไรแล้วก็บ้านของท่านอยู่ที่ไหนซึ่งข้อมูลบ้านของท่านชุมชนของท่านท่านต้องหามาอยู่แล้วมันไม่มีในอินเทอร์เน็ตดอกดงหมาวอเนี่ยดงไก่นกกระจอกอย่างเงี้ยดงห้วยตานีอย่างเงี้ยมันไม่มีในเว็บหรอกอาจารย์ท่านก็จะต้องไปรีวิวมาตั้งแต่ว่าประวัติศาสตร์ชุมชนของท่านบ้านของท่านพื้นที่ของท่านนะฮะแล้วก็ท่านไปถามนะมันเป็นยังไงแบบไหนจนมานำสู่ท่านต้องนำเสนอได้ในเรื่องของท่านนะท่านต้องนำเสนอได้แบบนี้มันถึงจะต้องผ่านแบบนี้นะคะดังนั้นการเป็นพระนิสิตหรือเป็นพระนักศึกษาเนี่ยถ้าไม่ผ่านการจับไมในรายวิชาของโยมโยมไม่ยอมนะรายวิชาอื่นเนี่ยอาจารย์ไม่รู้แต่ในรายวิชาของอาจารย์ทุกคนต้องผ่านการจับไมทุกคนต้องมานั่งอยู่ข้างหน้าทุกคนต้องมานำเสนอหน้าอาจารย์แบบนี้ทุกคนต้องมาทำเป็น PowerPoint ทำเป็นไม่เป็นให้ทำก่อนจะส่งมาหาอาจารย์ยังบอกแล้วว่างานโยมเรียกหาตั้งนานแล้วถ้ามาส่งมาหาอาจารย์อาจารย์ก็จะช่วยปรับช่วยแก้ช่วยแต่งช่วยอะไรไปนะคะแล้วถ้าท่านทำ PowerPoint ไม่ได้เพื่อนเราช่วยได้ไหมนะคะส่งผมส่งภาพแบบนั้นแบบนี้มาแล้วก็เรื่องของตัวเองที่ตัวเองทำนะคะให้เพื่อนช่วยทำให้แม้แต่ตัวเองจะเปิดไม่ได้จะทำไม่ได้เพื่อนเราก็ช่วยนะคะเพื่อนเราช่วยนะคะสมมติว่าวันที่ทุกท่านจะต้องมานำเสนออาทิตย์ถัดไปทุกคนจะต้องมานำเสนอว่าทักษะความรู้แล้วนะอาทิตย์หน้าทุกคนต้องนำเสนอของตัวเองแล้วนะทักษะความรู้ที่อาจารย์ให้ไปนะนะคะต้องนำเสนอเลยทุกคนก็ต้องส่งงานมาหาอาจารย์ก่อนส่งงานเข้ามาในไลน์ก่อนแล้วโยมก็จะก๊อปไปจะตรวจดูให้เรียบร้อยพอตรวจดูเสร็จแล้วท่านก็ไปฝึกของท่านมานะคะไปฝึกของท่านมาแบบไหนนะคะท่านก็ไปฝึกของท่านมาว่าด้วยเรื่องตัวนี้สี่นะคะพอดีมากับเขาเลยครับครับจะกลับแล้วเนี่ยค่ะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามทั้งหมดมันมีสามข้อ3ข้อโดยการทำเป็น PowerPoint มานำเสนออธิบายความหมายของพุทธของภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในหนังสือแล้วท่านก็พิมพ์ไปเลยแล้วก็ใส่ภาพไปเลยก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงอะไรก็พร้อมยกตัวอย่างนะคะตัวที่2วิเคราะห์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะท่านก็ต้องส่งมาหาอาจารย์ก่อนอยู่แล้วเมื่อท่านส่งมาหาอาจารย์แล้วอาจารย์ตรวจดูโอเคผ่านหรือยังก็ตรวจดูตัวอักษรตรวจดูนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยพอถึงเวลาท่านก็มาเปิดของของโยมก็ได้นะโยมอาจารย์ท่านก็นำเสนองานของท่านไปถ้าท่านพูดถ้าท่านโกรธไม่เป็นก็ให้เพื่อนหนุ่มๆเนี่ยมานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วท่านไปนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่สองคนท่านก็เป็นคนพูดไปให้เพื่อนของเราโกรธท่านเลือกให้ผมหน่อยท่านก็พูดไปเอวังก็มีด้วยประการใดชนีโยมก็ติ๊กให้ถือว่าผ่านนะคะอันนี้คือคะแนนสะสมนะคะดังนั้นนะคะการทำงานนะคะขอให้รู้ว่าหัวข้ออะไรวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเรามีกี่คนและเราทำอยู่ที่ไหนนะคะให้ส่งของแต่ละคนนะเข้ามาหาอาจารย์ได้แล้วเพราะว่าทุกชั้นเขาเริ่มสอบแหละเดี๋ยวอาจารย์จะต้องลงไปถามข้างล่างนะคะห้องคุณพี่ปรารถนาว่าตกลงจะปิดช่วงไหนเห็นเขาว่าประมาณช่วงเดือนเมษาถูกต้องไหมอันนี้มันมีนาแล้วบางคนเขาก็เริ่มสอบเริ่มปิดเริ่มรู้เริ่มนี่ไปแล้วนะคะเริ่มปิดเริ่มอะไรไปแล้วทีนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากดังนั้นทุกคนจะต้องไปทำสื่อการนำเสนอการสอบวัดความรู้รายวิชาก่อนนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะส่งงานแล้วก็นำเสนอแล้วก็ปิดจ็อบแล้วก็เข้าสอบแต่ละคนนะคะเข้าสอบแต่ละคนจะมีทั้งสอบการนำเสนอแล้วก็สอบข้อเขียนด้วยนะคะแต่ช่วงเดือนมีนาเมษาภารกิจของคณะสงฆ์เยอะนะเห็นสังเกตดูมีงานโน้มเข้ามานี่ออกเยอะมากเลยนะคะดังนั้นก็อย่าทิ้งการศึกษาของเราแล้วกันนะคะเนาะค่ะโอเค
แล้วทีนี้ก็ปิดนะคะปิดการนำเสนอนะคะอันนี้งานของอาจารย์นั่นเนาะเนี่ยค่ะเขาทำแบบใหม่มาแต่แบบใหม่อยู่กับคอมอีกตัวหนึ่งตัวเก่านะฮะตัวเก่าใครมีงานอะไรให้ดูไหมคะนะโยมกลับไปนี่โยมจะไปเปิดแล้วโยมจะไปโหลดมานะคะให้แต่งชื่อแบบนี้อาจารย์แต่งชื่อแบบนี้เลยให้แต่งชื่อภาษาอังกฤษยังไม่ได้ไม่เป็นไรเอาภาษาไทยก่อนแล้วก็ใส่ชื่อของตัวท่านเองนะฮะชื่อของตัวท่านเองแล้วภาษาอังกฤษนะเป็นชื่อนะฉายาแล้วก็นามสกุลของท่านนะคะชื่อฉายาและนามสกุลของท่านแล้วก็คนที่2จะเป็นโยมนะคะเป็นอาจารย์ประจำรายวิชานะคะแล้วก็บทขั้นย่ออย่าเพิ่งไปทำนะถ้ายังไม่เสร็จยังไม่ต้องทำนะคะคำสำคัญยังไม่ต้องไปทำแอคชั่นยังไม่ต้องไปทำนะคะให้เริ่มที่บทนำก่อนนะบทนำปัจจุบันมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนถ้ายังไม่ได้นะถ้ายังไม่ได้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะให้ดูว่าตรงนี้เขาทำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาและระบบนิเวศธรรมชาติกรณีศึกษาวัดเขาสาราตุลฐานาจาโรท่านจะต้องได้ข้อมูลของวัดเขาสารามาก่อนในเรื่องของท่านต้องมีข้อมูลนะฮะต้องมีข้อมูลของวัดเขาสาราต้องมีภาพวัดเขาสาราว่าวัดเขาสารามีแหล่งท่องเที่ยวไรที่ไหนอย่างไรแบบไหนนะฮะมีภาพมาก็ส่งมาอาจารย์นี่คือภาพตัวเองก็ก๊อปลงไว้นี่ก็ไม่ได้ก็ส่งมาตามอาจารย์ก็ได้อาจารย์อันนี้คืออาตมาภาพทำเรื่องนี้เนี่ยภาพบัตรของอาตมาเป็นแบบนี้อาจารย์ลองดูให้หน่อยซินะฮะโยมก็จะเปิดดูงานก่อนตรงนี้นั่นก่อนเพื่อให้พวกเราได้มีงานอยู่ในมือก่อนแล้วก็ถ้าโยมบอกว่าโอเคอาจารย์เพิ่มเติมหน่อยนึงโน่นนี่นั่นถ้าพอเติมได้โยมอาจารย์ก็จะช่วยเติมช่วยหาช่วยอะไรให้เพื่อให้ได้งานที่มันโอเคแล้วก็บอกว่าอาจารย์รีบทำ PowerPoint เลยแล้วก็รีบฝึกงานของตนเองแล้วก็มานำเสนองานของตนเองได้นะคะดังนั้นงานของอาจารย์เนี่ยถ้าใครไม่มีเอกสารส่งถือว่าไม่ผ่านนะคะหนึ่งถ้าไม่มีเอกสารที่อาจารย์ให้เขียนต้องงานแต่ละคนของอาจารย์แต่ละอาจารย์เขาจะมีให้ส่งเอกสารของเขาอยู่แล้วเป็นตัวชี้วัดว่าแต่ละรายวิชาทุกคนทำงานของตัวเองแต่ละหน้างานของตัวเองส่งแต่ละรายวิชาเพราะเราเป็นนักศึกษาเราต้องส่งนะคะดังนั้นตัวงานจะต้องมีส่ง2ต้องมี PowerPoint และ3นักศึกษาจะต้องนำเสนอถ้าไม่ได้3ตัวนี้นะคะโยมอาจารย์ก็จะไม่ให้ผ่านนะคะถือว่าเป็นกฎเหล็กที่เราตกลงร่วมกันแล้วนะคะถือว่าเป็นกฎเหล็กที่เราตกลงร่วมกันแล้วนั่นเองนะคะเนาะโอเคแล้วทีนี้ท่านก็เขียนลงมานะคะเมื่อท่านเขียนลงมาเสร็จแล้วนี่เห็นไหมหนึ่งวัตถุประสงค์เห็นไหมคะอาจารย์ต้องไปตั้งวัตถุประสงค์ใส่เลย1 2 3บางคนมี2ข้อบางคนมี3ข้อนะคะขอบเขตการศึกษาแบบนี้เลยอาจารย์ด้านอะไรยังไงแบบไหนด้านพื้นที่ทำอยู่ที่วัดเขาสารานะมีกลุ่มเป้าหมายกี่คนระยะเวลาการทำงานนะคะให้เอาแบบตัวนี้หมดเลยนะอาจารย์ระยะเวลาการทำงานนะเห็นไหมตัวนี้นะคะพฤศจิกายนพุทธศักราช2556ถึงเมษายน2566ให้ใส่แบบนี้ทุกคนนะคะเพราะอาจารย์เริ่มให้งานเดือนพฤศจิกายนปี65แล้วเราไปบิดจ้องปี66เดือนเมษาให้ใส่แบบนี้นะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ก็เขียนมาของท่านเขียนมาเลยนะคะเขียนมาเลยผิดถูกเราไม่ว่าแต่ใส่มานะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ตัวแรกเลยนะคะการศึกษาพบว่าใส่วัตถุประสงค์ตัวหนึ่งไปเลยนะคะการท่องเที่ยวเป็นอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็เริ่มใส่ภาพลงไป
ใส่ลงไปแล้วก็บรรยายไปแล้วนะคะโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยใส่ภาพเห็นไหมทางขึ้นเขาซาลาเพราะเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกรณีศึกษาวัดเขาซาลาเขาก็เอาตั้งแต่หน้าวัดเขาขึ้นไปแต่ถ้าใครทำเรื่องปู่ตาเขาก็จะใส่สารปู่ตาใส่รูปปั้นชายหญิงแล้วก็ใส่ชุมชนแถวนั้นนะชุมชนแถวนั้นเป็นชุมชนอยู่ที่ไหนพูดภาษาอะไรมีกี่ครัวเรือนทำอาชีพอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำไมเขาถึงนับถือหรือบูชาผีปู่ตามันมีประวัติมายังไงนะคะเพราะเรากำลังศึกษาอิทธิพลบทบาทของปู่ตาว่าปู่ตามีอิทธิพลอะไรกับชุมชนและปู่ตาเนี่ยมีบทบาทอย่างไรกับชุมชนชุมชนจะลงนามต้องแซงปู่ตานะชุมชนจะขึ้นบ้านใหม่ต้องแซงปู่ตาชุมชนจะแต่งงานบวชลูกจูงหลานทุกอย่างต้องแซงปู่ตาหมดเลยแปลว่าทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับผีปู่ตาเพราะเหตุนี้เองจึงกลายเป็นอิทธิพลและบทบาทของผีปู่ตาเห็นไหมคะมันพูดอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครเอาเรื่องของประเพณีสาสวยก็จะต้องมีรูปสาสวยมีกลุ่มชาวป่วยบ้านตะมงว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนี้เขาถึงศรัทธาแบบนี้เขาถึงเลือกใส่แบบนี้แล้วเขาทำมากี่ปีกี่ยุคกี่สมัยนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันโยมมีอยู่งานหนึ่งโยมเขียนแล้วนะศึกษาความเชื่อศึกษาประเพณีสาสวยของชาวป่วยบ้านตาโมงนะโยมส่งให้หลวงตายังโยมส่งให้หลวงตาหรือยังถ้าหลวงพ่อได้เปิดดูในไลน์ไหมมีไลน์ของเราไหมกลุ่มที่โยมส่งงานเข้าไปเยอะมากเลยเป็นของสาสวยด้วยนะท่านแทบจะไม่ต้องทำอะไรนะท่านใส่เครื่องภาพที่ท่านหามาได้แล้วก็โยมทำเรื่องประเพณีสาสวยของท่านเนี่ยท่านทำเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีสาสวยแปลว่าท่านเติมมาอีกแค่ข้อเดียวก็คือท่านมีแนวทางในการอนุรักษ์มันยังไงอย่างเช่นมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีมีการอะไรนะทำอะไรมีการทำอะไรบ้างอาจารย์วิดีโอจะเปิดอยู่ไหมเปิดอยู่โอเคนะคะมีอะไรทำอะไรยังไงแบบไหนได้บ้างนะ